พอดีวันนี้อัด2คลิปต่อกันนะครับก็มีรีวิวสาร์ออนไลน์กับเรื่องนี้ไม่รู้ว่าไหนจะลงก่อนนะครับก็ฝากติดตาม2คลิปเลยนะครับวันนี้แบบเจแปนคูณ2เลยก็ว่าได้อ้าวแล้วครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนี่คือ C2C Movie Fan Page ครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Even If This Love Disappear Tonight คืนฝันก่อนฉันลืมเธอก็เป็นหนังดราม่าญี่ปุ่นนะครับที่หลายเสียงเนี่ยบอกว่าดีมากแล้วก็บอกให้ผมเนี่ยไปดูครับทั้งน้องจากเพจลาเรียนไปดู Movie นะครับเดี๋ยวขึ้นเพจไว้ให้แล้วก็ลิงก์ไว้ใต้คลิปด้วยแล้วก็พี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพครับทุกคนได้บอกว่าหนังแม่งดีมากต้องไปดูเรื่องนี้ห้ามพลาดของวีคนี้นะครับคือแบบผมไม่ค่อยว่างเลยช่วงนี้ก็จะหาเวลาดูได้แม่งอย่างยากเลยแล้วก็มีเดอะเมนูอีกเรื่องที่ผมจะดูน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะเพราะพรุ่งนี้ผมไปรอบพิเศษไอ้บัวนอที่พารากอนก็เดี๋ยวจะหาโอกาสดูนะครับสำหรับเดอะเมนูอยากดูมากดังนั้นนะฮะก็มาเข้าเรื่องนี้กันดีกว่า Even if this love disappear tonight คืนฝันก่อนฉันลืมเธอเนี่ยเป็นเรื่องราวของฮิโนะครับฮิโนะเนี่ยเป็นหญิงสาวคนนึงครับที่เธอมีปัญหาเพราะว่าเธอเคยประสบอุบัติเหตุครับแล้วทำให้ทุกครั้งที่เธอหลับเนี่ยความทรงจำของเธอเกี่ยวกับวันนั้นเนี่ยมันจะสูญหายไปครับเธอก็เลยจดไดอารี่ขึ้นมาเพื่อที่ทุกวันที่เธอตื่นขึ้นมาเนี่ยเธอจะได้อ่านไดอารี่อันนี้นะครับเพื่อจำได้ว่าวันนั้นน่ะเธอทำอะไรไปซึ่งหนังเนี่ยมันก็เล่าเรื่องราวของตัวฮิโนะนี่แหละครับที่ด้วยเหตุการณ์บางอย่างเขาได้ไปคบกับผู้ชายที่ชื่อว่าทามิยะครับแบบพูดแล้วคุณนึกถึงรถแข่งเลยซึ่งสองคนนี้เนี่ยก็รักกันมากครับซึ่งหนังเนี่ยก็จะเล่าเรื่องราวของความรักของสองคนนี้ครับควบคู่ไปกับปัญหาครอบครัวของทั้งสองคนนะฮะรวมถึงสิ่งที่พวกเขาเนี่ยต้องเผชิญต่อไปครับว่าภาวะความทรงจำที่สูญหายกับความรักที่พวกเขามีให้กันเนี่ยมันจะมีอะไรมาทำลายสิ่งนี้ลงหรือเปล่าและเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปทุกอย่างมันจะเป็นอย่างที่พวกเขาคิดหรือไม่ต้องไปติดตามใน Even If This Love Disappear Tonight คืนฝันก่อนฉันลืมเธอครับก็คลิปนี้เนี่ยจะไม่มีการแยกข้อดีข้อเสียนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เขียนสคริปต์มันสดนะครับเหมือนกับคลิป SAO เลยนะฮะก็คือพรุ่งนี้เนี่ยผมมีเรียนเช้าดังนั้นก็เลยกลับมาตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายเลยซึ่งถ้าถามว่าชอบไหมเนี่ยโคตรชอบครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังที่เล่าตามสไตล์หนังญี่ปุ่นทั่วไปนะก็คือแบบค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าคือช่วงแรกในหนังมันจะเล่าแบบเหมือน2คนนี้มาเจอกันแล้วก็แบบเหมือนป๊อปปี้เลิฟในวัยมัธยมอะครับมันเป็นความรักที่แบบน่ารักน่ารักชวนคิดถึงอดีตอะไรอย่างงี้เสร็จแล้วเนี่ยหนังมันก็จะค่อยๆกล่อมเราก็แบบเอ้ยนะสองคนนี้รักกันไปเดทกันนะแล้วก็มันจะมีการใส่ปัญหาดราม่าของครอบครัวนางเอกครอบครัวพระเอกเข้ามาซึ่งทำให้ตัวละครทุกตัวที่เข้ามาอยู่ในซีนเนี่ยแม่งดูมีมิติแล้วก็เป็นมนุษย์มากๆครับเรื่องราวดราม่าภายในครอบครัวที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยผมมองว่ามันช่วยส่งเสริมทางด้านของมิติตัวละครได้ดีมากเลยเว้ยมันทำให้ตัวละครที่เราดูอยู่อ่ะมันดูเป็นคนแล้วก็มันน่าเอาใจช่วยสิ่งที่มันรู้สึกเนี่ยมันจับต้องได้ครับหนังมันจะค่อยๆกล่อมเราไปครับค่อยๆอัดดราม่าเข้าไปนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดซึ่งมันก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกสนิทกับตัวละครครับแบบเหมือนกูเป็นเพื่อนมึงอ่ะแล้วกูแบบอยู่กับมึงตลอดเวลาแบบซึ่งหนังเนี่ยมันก็ไม่ลืมที่จะเพิ่มตัวละครบุคคลที่3เข้ามาครับอย่างเพื่อนของนางเอกที่ตัวเนี้ยพูดได้เลยว่ามันแทนคนดูครับมันคือคนที่เฝ้ามองความสัมพันธ์อันนี้อยู่เห็นแล้วเนี่ยพอถึงกลางๆเรื่องหนังก็จะตบคนดูแบบไอ้สัตว์ปังอย่างนี้เลยแล้วมันก็จะเป็นการยัดดราม่าที่ค่อนข้างหนักหน่วงเข้ามาหนักหน่วงขึ้นหนักหน่วงขึ้นหนักหน่วงขึ้นจนถึงพีคที่แบบโอ้โหไอ้เหี้ยมึงโหดร้ายไม่สงสารตับกูเลยตอนผมดูเนี่ยผมแบบน้ำตาไหลแบบเป็นช่วงๆเลยเว้ยคือมันจะมีบางซีเควนซ์ที่แบบฟึดขึ้นมาถ้าคิดไม่ออกให้นึกถึงตอนดูเรื่อง Black Phone นะครับมันจะมีซีเควนซ์ที่แบบย้อนและลึกถึงแบบอดีตของเด็กคนนั้นอะไรเงี้ยซึ่งหนังเรื่องนี้มันจะมีการใช้คล้ายๆแบบนั้นและผมบอกเลยว่าไอ้ซีเควนซ์พวกนี้อิมแพคชิบหายและดราม่าของเรื่องเนี่ยแม่งก็อิมแพคมากเลยด้วยทำให้ถ้าใครเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวหรือว่ามีเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้มาเนี่ยคุณร้องไห้แบบร้องไห้ชิบหายแน่นอนกับหนังเรื่องนี้นะขนาดผมเองที่คิดว่าแบบชิวหนังญี่ปุ่นเราก็ดูมาเยอะแล้วนะอย่างอ๋อบอลลี่ลิชูชูแบบหนังเปิดของผมอะผมก็ดูจนแบบไปประมาณ4รอบจนสุดท้ายผมรู้สึกว่าไม่ได้น้ำตาไหลห้ามเพื่อกับมันได้อะคืออ๋อบอลลี่ลิชูชูรอบแรกที่ผมดูเนี่ยผมแบบน้ำตาไหลทั้งเรื่องอะแต่ว่าคือพอดูไปเรื่อยแล้วก็ชินไงแต่เรื่องเฮี้ยเนี่ยไม่กูยังร้องไห้อยู่เลยคือเป็นหนังที่ดูแล้วรู้สึกว่าประเด็นที่มันเล่าเนี่ยมันทัชมากๆเลยนะคือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความทรงจำความเจ็บปวดที่มันฝากไว้ความคิดถึงคันนึงหาอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครที่มีประสบการณ์เรื่องนี้มาก่อนเนี่ยคุณผมว่าคุณอินได้ง่ายมากๆเลยเพราะว่าด้วยการที่หนังมันค่อยๆเล่าพาเราไปรู้จักกับตัวละครเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจความรู้สึกของตัวละครทุกตัวที่อยู่ในเรื่องอะแล้วพออารมณ์ของพวกเขาเนี่ยถูกกระทบกระเทือนเราก็จะรู้สึกไปกับพวกเขาเว้ยซึ่งเนี่ยคือจุดที่หนังเรื่องนี้ทำได้ดีมากๆเลยอะเราอินเรารู้สึกกับตัวละครทุกตัวจริงๆอะฮะคือจริงๆก็ต้องบอกว่าญี่ปุ่นอะเก่งเรื่องนี้มากๆอยู่แล้วนะครับโอเคผมชมเรื่องบทมาเยอะแล้วมาพูดถึงด้านอื่นกันบ้างนอกจากบทจะดีแล้วเนี่ยงานภาพคือสวยมากครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมีการถ่ายเรื่องของย้อนแสงเยอะมากซึ่งมันจะให้อารมณ์แบบ
ฟุ้งๆเว้ยคือถ้าใครเคยดูงานของผู้กำกับคนนี้ครับซึ่งเขาชื่อว่าทาคาฮิโรมิกินะฮะผมเปิด IMDB อยู่ผมจำไม่ได้ซึ่งงานของเขาที่ผมเคยดูเนี่ยก็คือเรื่องนี้นะครับ Your Eye Tale นะครับที่แบบนางเอกตาบอดแล้วแบบมันเป็นหนังรีเมคจากเกาหลีอ่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีการใช้เทคนิคนี้เยอะมากคือแบบการถ่ายย้อนแสงอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเรื่องนี้เนี่ยด้วยความที่มูดมันให้เลยมั้งมันรู้สึกว่าการย้อนแสงของมันเนี่ยมันกลมกล่อมแล้วก็มีนัยยะซึ่งดีมากครับงานภาพเรื่องนี้เนี่ยดีมากๆเป็นงานภาพหนังญี่ปุ่นที่ผมว่าสวยมากๆในปีนี้เรื่องนึงเลยนะครับดนตรีประกอบยังดีเหมือนเคยครับหนังญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าเป็นหนังที่เอาดนตรีประกอบมาใส่ดราม่าแล้วรู้สึกว่ามันไม่เขินแล้วมันค่อนข้างพาอารมณ์คนดูไปได้สุดมากๆครับรวมถึงอีกเรื่องที่ผมชอบว่าในหนังไทยอย่าง Voice Over เรื่องนี้ก็มีครับแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปและมันเล่าเรื่องได้ดีมากมันคือเหมือนการอธิบายความรู้สึกในใจตัวละครที่แบบมันเป็นการพัฒนาคือถ้าอย่างหนังบ้านเราชอบแบบเขารู้สึกเศร้าส้อยพูดออกไปตรงๆเลยในเรื่องนี้มันคือการพัฒนาแบบภายใต้สายลมอันเย็นยะเยือกนั้นฉันรู้สึกเหงาเหลือเกินอะไรเงี้ยอันนี้ผมสมมตินะก็ผมชอบ2จุดนี้ในหนังเรื่องนี้มากอย่างที่ต้องชมคือนักแสดงครับทุกคนเล่นดีนะครับเล่นดีมากๆเลยแบบซึ้งอารมณ์ทีอะไรอย่างนี้เขาสามารถถ่ายทอดให้เรารู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยรู้สึกจริงๆนะครับและอีกอย่างที่ต้องชมเนี่ยคือเรื่องของนางเอกครับโคตรน่ารักเลยคือวีคนี้เนี่ยมีหนังของผู้หญิงคนนี้เข้า2เรื่องครับแต่เรื่องผมยังไม่ได้ดูนะครับเรื่องที่เป็นล่มๆฝนๆอะไรสักอย่างคือนางเอกเขาชื่อลิโกะฟุกุโมโตะนะฮะคือนางเอกเนี่ยน่ารักมากนะไม่รู้ว่าเหมือนกันแบบทุกครั้งที่เธอปรากฏขึ้นบนจอมันสะกดสายตามากๆเลยนะครับนับว่าเป็นข้อดีแล้วกันนะส่วนข้อเสียเนี่ยเท่าที่ดูมาคือสำหรับผมไม่มีเลยนะผมรู้สึกว่าผมเอนจอยกับมันมากแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบดูหนังญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็น่าจะไม่ชอบจังหวะการเล่าของมันเท่าไหร่นะครับอ๋อผมนึกออกแล้วที่ผมคิดว่ามันขัดๆเนี่ยคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันขยี้คนดูครับขยี้แบบขยี้จมดินไปใส่สัตว์จมดินใส่หี้มันกดคนดูมากๆครับปวดตับอ่ะเป็นหนังที่ดูแล้วเหนื่อยเรื่องนึงนะครับโหชอบมากๆนะฮะก็เป็นว่าข้อเสียไม่มีแล้วกันนะครับก็สรุปง่ายๆโดยรวม Even If This Love Disappear Tonight คืนฝันก่อนฉันลืมเธอเนี่ยนับว่าเป็นหนังญี่ปุ่นที่ดีมากเรื่องนึงครับไม่เป็นหนังที่บทเนี่ยเป็นบทดราม่าที่คุณภาพมากๆเรื่องนึงเลยมันพอทำให้คุณเนี่ยร้องไห้ได้ทุกครั้งที่ซีนอารมณ์ปรากฏขึ้นครับถ้าเป็นหนังที่ส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่มีความเจ็บช้ำเจ็บปวดแต่มันก็มีความอบอุ่นในเวลาเดียวกันแล้วหนังจบเนี่ยมันก็เป็นหนังที่ทิ้งบางสิ่งบางอย่างไว้ในใจคนดูได้อย่างฉลาดมากคือผมว่าอีกสักเดือน2เดือนอีกสักเป็นปีอ่ะสิ่งที่มันทิ้งไว้ให้กับเราอ่ะมันก็ยังคงติดตาตรึงใจอยู่กับเราเสมอซึ่งนี่คือ1ในปัจจัยของหนังดีที่ผมนิยามไว้ครับ10เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Even If This Love Disappear Tonight คืนฝันก่อนฉันลืมเธอฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและนี่คือ Six to See Movie Fan Page สวัสดีครับ I'm not talking